รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร้ทิพย์มุมนี้ก็สวยนางแบบอยู่นี้มุมนี้ก็คลาสสิกมุมนี้ก็โอ้โหงามมากงามนี่นี่โอ้สวยดีขอบใจมากนะขอบใจเรื่องพี่ชมมองไงไอ้ที่สวยแล้วก็ดีเนี่ยคือเราชมองค์พระปางด้านหลังแล้วเนี่ยเรากำลังจะมาลบรูปที่ติดจออยู่เฮ้ยเต๋อจะลบทำไมเล่าอันนี้สวัสดีคุณผู้ชมดีกว่าเอามาแล้วเหรอสวัสดีครับเรียบป่าเช็คอินมาแล้วนะครับแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับเรานะครับก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาชวนมาสะพายกล้องอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆกันครับและที่ที่เรายืนอยู่ตอนนี้นะครับมีความคลาสสิกมากสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงข้ามท่าเตียนนี่เองคือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับต้องบอกว่าตอนนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะหลังจากที่บูรณะมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็เรียกว่าสวยงามสมกับเป็นแลนด์มาร์คอีกหนึ่งแห่งในกรุงเทพมหานครของเราค่ะแล้วสวยขนาดไหนรู้ไหมครับค่ะสวยขนาดที่ว่าเหล่าอินสตาแกรมเมอร์นะครับจากแบบทั่วโลกเลยฝรั่งอะไรเนี่ยเขาแบบต้องมาถ่ายภาพกับองค์พระปรางนะครับแล้วก็อัพลงโซเชียลกันแบบแบบกระหึ่มเลยดังนั้นเราในฐานะคนไทยจะน้อยหน้าเขาไม่ได้ต้องอัพบ้างวันนี้เราจึงมาในทีม5เตียน Instagrammer เอางี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้นะเราจะช่วยแบบเต๋อถ่ายรูปเต๋อจะช่วยเราถ่ายรูปเหรอใช่โอ้ยขนลุกเลยขนลุกแน่นอนไม่ใช่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหตุการณ์แบบนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูฝีมือเราโอเคได้แต่ว่าเนี่ยเราว่ามุมนี้สวยนะเต๋อตรงนี้ได้เห็นทั้งยอดเลยนะเดี๋ยวเราจะไปยืนโพสแล้วเต๋อถ่ายให้เราหน่อยเนี่ยแล้วจอจะพูดแบบเมื่อกี้มาทำไมในเมื่อสุดท้ายตรงนี้โอเคโอ้ย1 2สวยยังสวยนี่คือถ่ายคนหรือถ่ายวิวกันแน่คะถ่ายวิวสิเนี่ยเนี่ยเล็กนี่คนจะชัดเลยจีน่าเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน้องจีน่าที่เราจำมาเองเลยเจอตัวจริงน้องจีน่าแล้วต้องถามถึงละครเลยค่ะว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะน้องดาวเหนือน้องดาวเหนือกระแสดีค่ะใน Twitter ใน IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดีมากๆแล้วตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นด้วยค่ะแต่ว่าแอบติดตามน้องด้วยในจีเนอะจะเห็นว่าจีน่าคือชอบถ่ายพวกกล้องฟิล์มใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ไงค่ะวันนี้เอากล้องฟิล์มมาด้วยค่ะเพราะว่าหนูชอบถ่ายรูปปกติจะอยู่แต่บ้านแต่เวลาพอได้ออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบมาวัดกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะในวัดมันก็จะมีวิวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยถ้างั้นเหมาะมากเลยเพราะว่าวันนี้นะครับพี่จะขออาสานะครับพาน้องจีน่าเนี่ยมาเดินแถวท่าเตียนแห่งนี้คือที่นี่จะมีแบบบรรยากาศที่ดีสวยมากแล้วก็พี่เนี่ยเป็นไกด์ที่ขึ้นชื่อว่าอันดับท็อปของประเทศไทยนะในการนำว่าเราจะไปดูหน้าพี่จอยด้วยจริงๆมันตรงไหนสวยพี่รู้หมดเลยเป็นไกด์เถื่อนอ่ะง่ายๆอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ่ะไหนเราแนะนำน้องสิครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงพาน้องไปก็ไม่กินเราขึ้นมาทางไหนอ่ะเดี๋ยวเราอันนี้หนูไว้ใจได้ใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวพี่แนะนำนี่มาทางนี้มุมนี้สวยนี่ไม่ต้ององค์พระปางแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นพระมหาเจดีย์นะครับที่ยิ่งใหญ่และสง่างามที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยครับสิ่งที่ประณีตมากๆที่เราเห็นอยู่ชัดเจนมากคือจะมีพลแบกครับประกอบไปด้วยยักษ์แบกด้านล่างนะครับแล้วถัดขึ้นมาเป็นกระบี่แบกกระบี่คือลิงนะครับแล้วก็ชั้นบนสุดที่แบบเหมือนอบ
อบอุ้มพระปรางไว้ก็คือเป็นเทวดาแบกครับมีประวัติยาวนานมากๆตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยใช่ค่ะและสัญลักษณ์อีกอย่างนึงของวัดนี้นะครับที่แบบโอ้โหทุกคนต้องรู้จักกันก็คือยักษ์2ตนครับที่เฝ้าประตูอยู่ครับถึงขั้นมีตำนานเล่ามาด้วยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธิ์เนี่ยไม่ถูกกันทะเลาะกันต่อสู้กันจนแบบโอ้โหพื้นที่ที่ต่อสู้เนี่ยกลายเป็นแบบเหมือนกับเตียนโล่งไปหมดเลยครับก็เลยเป็นที่มาของท่าเตียนนั่นเองโอ้ยเซิร์ช Google ชัวร์ไม่ผมอยู่ในเหตุการณ์สมัยนั้นนะผมเป็นยักษ์แต่เป็นยักษ์ที่น่ารักที่สุดเขาเรียกว่ายักษ์คิวต์ครับถ่ายรูปให้น้องเถอะเนี่ยนี่สวยเนี่ยโอเคโอเคให้น้องยืนเนี่ยตรงนี้สวยเห็นไหมไข่มังองเลยอ่ะขออนุญาตนะครับแม้ไม่มีอิดออดเลยนะขอให้ถ่ายรูปให้น้องอ่ะโอ้ยมันเต็มใจมากเพราะแบบเต็มใจอ่ะแบบดีโอ้ยได้กันโอ้ยเริ่มฝืนๆแล้วเราจะได้มีแฮชแท็กนะคะ Instagrammerแล้วจีน่าก็แฮชแท็กนะแบบถ่ายคู่ยักษ์วัดแจ้งโอเคอ่ะ1 2ร่วมเช็คอินโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงหนูสงสัยมากค่ะเพราะอะไรคะถึงต้องเป็นชื่อร้านเสี่ยวหลังคือเมื่อก่อนค่ะตรงนี้เนี่ยคือเป็นตลาดใช่ไหมคะก็คือเวลาที่เรานั่งทานอย่างเงี้ยก็จะมีรถเข็นผักเข็นผลไม้เข็นดอกไม้มาเวลาที่เรานั่งทานอยู่ต้องคอยแบบเฮ้ยก็เลยเสี่ยวหลังหรือเปล่าชื่อตรงตัวว่าเสี่ยวหลังแต่เมนูของพี่จอยเนี่ยน่ากินมากมากคือเขามีแค่2เมนูนี้ด้วยนะใช่ค่ะเขาขายแค่2เมนูคือไก่ผัดกะเพราแล้วก็ไก่ทอดกระเทียมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเพิ่มไข่ก็แบบเพิ่มได้ไข่8บาทกะเพรากับไก่กระเทียมนะคะจานละ35บาทเท่านั้นแต่ว่าปริมาณที่เขาให้มาก็มันแบบเยอะกินได้2ถึง3คนเลยนะคะเนี่ยจริงพี่จอยคะจริงๆแล้วร้านนี้คือร้านในตำนานเลยนะคะเพราะว่าเปิดมานานถึง45ปีเปิดมานานมากคือเป็นร้านขวัญใจของเด็กราชินีสวนกุหลาบก็ต้องมาทานจริงค่ะอร่อยไหมคะอร่อยนะคือเหมือนกะเพราอะค่ะเขาก็เหมือนเผ็ดเค็มแบบก็กำลังดีเลยนะรสชาติก็โอเคแล้วก็เยอะมากกับไก่ก็เยอะไม่ใช่เยอะแค่ข้าวนะไก่ก็เยอะใช่ค่ะกระเทียมเป็นไงคะดีค่ะไก่กระเทียมอร่อยมากคือจริงๆแล้วอะเมนูเนี้ยเป็นเมนูโปรดของหนูคือชอบกินไก่กระเทียมมากๆจริงเหรอใช่ค่ะสั่งบ่อยมากๆค่ะไปไหนก็ต้องสั่งอันนี้มีอีกนะนอกจากไก่กระเทียมที่แบบว่าสั่งแบบบ่อยมากจริงๆก็แบบหมูกระเทียมไก่กระเทียมผัดกะเพราเลี้ยงง่ายเนาะ จริงค่ะพี่เลี้ยงได้ไหมอย่างเงี้ย ไปอยู่กับพี่จอยค่ะ ได้ค่ะ แล้วพี่เต๋อคะจีน่าบอกว่าอยากได้คาเฟ่เก๋ๆใช่ไหมค่ะนี่คือไปเดินหาอย่างเงี้ยอ้าวเหรอโอเสียดายเข้าใจโดยเฉพาะเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอเต๋อที่คาเฟ่ที่มีอีกหนึ่งร้านขนมแนะนำเลยให้จิตหน้าแบบคาวแล้วหวานต่อไหวไหมคะหนูบอกเลยนะคะว่ากระเพาะของหวานนู้นเนี่ยยังไหวค่ะพี่จอยแยกกันใช่ไหมคะคาวตรงนี้หวานตรงนี้ไปค่ะลุยค่ะพี่ก้อยค่ะอร่อยมากค่ะเป็นไงคะรสชาติที่ร้านนี้ทำคืออร่อยค่ะแต่ปัญหาคือมันเยอะมากหนูทานไม่หมดค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ Healthy Fit ตาเด็กสมบูรณ์ทางเลือกของคนรักสุขภาพมามอบให้เพิ่มเติมความอร่อยค่ะค่ะให้พี่ก้อยฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยค่ะสถานที่ร้านนะคะอยู่ติดกับสน.พระราชวังค่ะใกล้โรงเรียนราชินีทางเข้าท่าเรือยอดพิมานค่ะก็แวะมาเช็คอินกันได้นะคะรับรองอร่อยคุ้มค่าค่ะข้าวกล้วยหนึ่งครับแดงสองอย่างครับ
คือจะบอกว่าคลาสสิกมากๆเลยนะคะเป็นหนึ่งร้านที่นักท่องเที่ยวชอบทานมากๆเลยกับร้านเฮียมาร์กนะคะใช่ค่ะขายมากี่ปีแล้วอะคะ50กว่าปีแล้วครับขายตั้งสมัยจอมพลสฤษดิ์อยู่ครับตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์เลยอ๋อแล้วนี่คุณลุงขายทุกวันไหมคะอ๋อหยุดไม่ทุกวันนะครับอยู่วันจันทร์นะครับกี่โมงถึงกี่โมงคะโอ้เอา11โมงครึ่งถึง4โมงก็เลิกแล้วแต่ร้านเต้าหวยเฮียมักเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยนะคะเพราะว่าเป็นขวัญใจของโรงเรียนราชินีแล้วก็คุณครูด้วยบางทีผู้ปกครองเนี่ยก็ซื้อกลับไปทานที่บ้านด้วย 4-5 ถุงเลยจริงร้านอยู่ง่ายหาง่ายมากใช่ไหมคะจีน่าตรงปากซอยนะคะท่าข้ามนะคะก่อนถึงโรงเรียนราชินีนั่นเองค่ะคุณลุงคะแล้วอย่างนี้ขายถ้วยละเท่าไหร่คะอ๋อช็อกโกแลตขาย12ช็อกโกแลต3บาทค่ะไม่แพงเลยขายแค่นี้คือถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆกินสองกล้วยจะแบบชื่นใจอร่อยมากค่ะหวานหอมด้วยค่ะพี่จอยคะย่านเก่าท่าเตียนเนี่ยของอร่อยเยอะมากเลยนะคะหนูบอกเลยว่ากล้องที่เตรียมมาเนี่ยถ่ายเต็มหมดแล้วค่ะจริงว่าจะมีความคลาสสิกแบบนี้นะคะยังไงก็แวะมาเช็คอินได้นะคะท่าเตียนค่ะที่ร้านเต้าห้วยลุงหมักค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพ่อของเพื่อนออนนะคะมีอาการปวดหัวไหล่ตอนยกแขนสูงโดยเฉพาะตอนกลางคืนด้วยค่ะแบบนี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงเป็นอะไรได้บ้างหรอคะสำหรับอาการแบบนี้นะครับโรคที่พบบ่อยที่สุดก็คือเป็นกระดูกงอกนะครับทับเอ็นข้อไหล่อาการเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีอาการปวดตอนกลางคืนแล้วก็ปวดตอนนอนตะแคงทับหรืออันที่2เนี่ยอาจจะเป็นปวดตอนใช้งานอาจจะมีอาการเจ็บขัดเวลาเรายกแขนสูงอันที่3หากกระดูกงอกทับเอ็นข้อไหล่เป็นระยะเวลานานเนี่ยจะทำให้เอ็นข้อไหล่ฉีกขาดอาจจะมีปัญหาในการยกไหล่ไม่ได้เลยการรักษาเนี่ยก็มี2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดอาจจะเป็นการกินยานะครับเป็นการฉีดยาเข้าข้อไหล่หรือเป็นการทำกายภาพอันที่2ก็จะเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดกลุ่มเนี้ยจะทำในกลุ่มที่คนไข้ที่เป็นกระดูกงอกทับเอ็นข้อไหล่ร่วมกับมีเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดกลุ่มนี้มักจะต้องผ่าตัด2กล้องเพื่อกรอกระดูกที่งอกในข้อไหล่และเย็บซ่อมเอ็นข้อไหล่ทำให้แผลเล็กนะครับแล้วก็ฟื้นตัวได้ไวครับปัญหาเล็กๆน้อยๆต้องอย่าปล่อยไว้ค่ะรีบมาพบแพทย์ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่กันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะแล้วน้องจีน่าเป็นไงครับชอบไหมร้านนี้ที่พี่พามาชอบค่ะบรรยากาศสวยขนาดนี้นะคะอินสตาแกรมเมอร์อย่างจีน่าเนี่ยบอกเลยว่าถ่ายรูปลืมหิวก่อนที่สองสาวจะมานะครับนักท่องเที่ยวนี่โอ้โหมากันเยอะมากครับร้านนี้ก็คือร้านบลูเวลนั่นเองครับซึ่งเขาจะออกแบบร้านมาการตกแต่งเขาจะใช้สีน้ำเงินสีฟ้าเป็นหลักจะไล่เฉดนะจากฟ้าไปน้ำเงินเหมือนเราอยู่ใต้ทะเลลึกจริงสีเหมือนน้ำทะเลเลยเนาะซึ่งชื่อบลูเวลก็จะเป็นชื่อเฉดสีน้ำเงินแล้วก็บลูเวลก็จะเป็นอีกคำหนึ่งก็คือแปลว่าเหมือนประวันสีน้ำเงินเหมือนเราอยู่ใต้ทะเลจริงๆเห็นไหมใต้ทะเลแล้วก็เป็นมานี่แบบว่าถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยเนาะสวยงามมากๆค่ะก็อาหารก็ไม่ธรรมดานะคะดูเมนูของจอยก่อนอันแรกค่ะก็จะเป็นเพนเน่ต้มยำกุ้งคราวนี้นักท่องเที่ยวเยอะเนาะเขาก็จะต้องมีต้มยำกุ้งเป็นแนวฟิวชั่นแล้วก็จะบอกว่ารสชาติชิมแล้วด้วยเข้มข้นค่ะหนูก็ชิมแล้วเข้มข้นนะอร่อยค่ะเหมือนแบบต้มยำแห้งอ่ะเอามาลองทานกันเลยดีกว่าครับคือเมนูที่นี่ก็เหมือนเอาใจนักท่องเที่ยวนิดนึงนะมันก็จะมีความแบบผสมผสานนิดนึงอย่างของผมนะครับก็จะเป็นเมนูไทยเนี่ยนะแต่ว่าวัตถุดิบก็จะเป็นแบบเหมือนฟิวชั่นนิดนึงของตะวันตกครับก็คือเป็นข้าวกะเพราแซลมอนเห็ดออริจิน นี่ดูเขาจะเห็ดเขาจะหั่นมาเป็นเล็กๆเลยนะเมื่อกี้แอบทานไปนิดนึงคือรสชาติเผ็ดจัดจ้านเลยนะแบบคนไทยก็น่าจะชอบอ่ะน่าจะเลยอาจารย์ของจีน่าจะดูแบบฝรั่งนิดนึงนะของหนูนี่คือแพนเค้กไข่กวนแซลมอนลมควันคือแป้งแพนเค้กเนี่ยเป็นแบบโฮมเมดอ๋อค
ือทำเองที่นี่เลยต้องลองชิมดูเขาเป็นแบบหนานุ่มเนาะแทนที่เขาอ่ะเออเนี่ยเขาจะแบบไม่บางนะเขาจะแบบแน่นๆเลยเนาะเนื้อเขาแน่นมากค่ะเด้งๆมากพอกินกับไข่มันก็เข้ากันด้วยค่ะเหมือนมีซอสให้ด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยากลาดอ่ะเพิ่มความน่าทานกันไปอีกแล้วก็ไม่ใช่มีแค่แบบของมีอาหารคาวนะคะขนมก็มีค่ะอย่างข้างหน้าหน้าจอค่ะก็จะเป็นโอเพนโพสค่ะครีมข้างบนค่ะจะเป็นมาสคาร์โปนชีสแล้วก็ผสมกับกาแฟสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟก็อาจจะท็อปด้วยแบบเอสเปรสโซ่เข้าไปอีกคือเป็นแบบกาแฟเลเวอร์เลยเครื่องดื่มนี่คือทีเด็ดของที่นี่นะต้องสั่งทุกโต๊ะและทุกโต๊ะคือต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกครับที่สวยมากงั้นหนูขอถ่ายรูปเก็บไว้ลง Instagram ดีดีอ่ะระหว่างถ่ายขอแนะนำนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่า Hot Butterfly Pilate นมชาร้อนครับแต่ว่าทีเด็ดของเขาคือการตกแต่งข้างบนที่สวยงามมากสวยมากค่ะเป็นรูปผีเสื้อด้วยใช่ Butterfly ของซอยนะคะเป็นครับซอย Red Bean ค่ะเขาจะเป็นเหมือนแบบถั่วเข้มข้นมากๆเลยอยากให้ชิมถั่วเข้มข้นสุดๆเลยอ่ะมีโมจิมีถั่วแดงมีถั่วแดงใช่แต่ว่าตัวน้ำแบบนมถั่วเหลืองก็คือเข้มข้นจริงๆอร่อยไหมอร่อยเนาะอร่อยเป็นของหวานได้เลยอ่ะเป็นหนึ่งร้านที่อร่อยและบรรยากาศดีมากค่ะโอ้นี่ครับสาวๆเพลินกันเลยนะครับค่ะรูปสวยมากค่ะดีดีครับอยากให้ผู้ชมนะครับได้มาทานแล้วก็ได้มามีความสุขแบบสองสาวนี่นะครับเข้ามาร่วมสนุกกันครับใน Facebook เปรี้ยวปาก Official นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ครับว่าเมนูไหนนะครับเป็นเมนูเปรี้ยวปากสำหรับคุณนะครับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุด2สายแรกนะครับรับวอเชอร์500บาทมาทานที่ร้านมูเวลเลยนอกจากนี้นะคะยังได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกหนังสือ Assistant ฟรี6เดือนด้วยค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปร่วมสนุกได้ค่ะที่เป็นเปรี้ยวปาก Official ค่ะครับค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาร้านบูเวลนะคะร้านอยู่ตรงถนนมหาราชนะคะเยื้องกับมิวเซียมสยามค่ะมาเช็คอินกันเยอะๆนะคะเออครับอร่อยจริงๆมาคุยกับน้องจีน่าบ้างดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับร่วมงานกับเจมส์มาอ๋อพี่เจมส์เป็นคนน่ารักค่ะแต่ว่าเป็นคนค่อนข้างขี้แกล้งด้วยชอบแกล้งชอบบ่นนิดนึงบ่นอะไรอ่ะคือด้วยความที่หนูเด็กสุดในกองครับเขาก็เลยจะเป็นพี่ใหญ่สุดจีน่านอนอีกแล้วจีน่าทำนู่นสิจีน่าทำนี่สิอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเขาก็เป็นห่วงเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องแรกของหนูที่เล่นกับทางช่องสามเขาก็อยากให้ออกมาดีเขาก็มีช่วยแนะนำอะไรด้วยไหมใช่ค่ะมีช่วยสอนคือเขาก็จะคอยช่วยดูบทของหนูด้วยว่าแบบถ้าเขาเป็นดาวเหนือนะเขาจะแบบลองเพิ่มตรงนี้นิดนึงสายตาอย่างนี้เล่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยดีเนาะดีเนาะดีดีค่ะตอนนี้ก็มีฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ด้วยโอ้โหงานชุกมากค่ะก็มีฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ค่ะก็ใกล้จะถ่ายทำแล้วค่ะค่ะนั่นก็คือเรื่องทีใครทีมันค่ะเล่นคู่กับพี่นายนัทพันธ์เฮ้ยมีบทว่างไหมอ่ะอยากเล่นด้วยอ่ะพี่เต๋อคะแล้วเมื่อกี้กีทำไมคะชอบกินน้องนายด้วยเมื่อหลังๆกินน้ำมะพร้าวเยอะไงทำไมคะมันมาฮอร์โมนเอสโตรเจนมันเยอะบางทีมันอาจจะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ใครก็ต้องกรี๊ดนะจริงจริงแล้วเรารู้สึกไงบ้างที่เล่นเงินหนุ่มคอร์สอย่างแบบก็ดีใจนะคะถือว่าเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ดีๆที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะคือได้เจอกันแล้วได้คุยกันได้เวิร์กช็อปได้อะไรแล้วได้เจอกันแล้วค่ะได้เจอกันประมาณ 2-3 ครั้งก็ได้คุยน้องจีน่าฝากผลงานนิดนึงครับค่ะก็ฝากผลงานด้วยนะคะเรื่องดวงใจในไฟหนาวค่ะจันทร์อังคารนะคะเวลา 20:20 ก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามดูค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ดาวเหนือแล้วก็จีน่าด้วยนะคะเป็นกำลังใจกำลังใจให้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องจีน่าด้วยครับมาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบคุณนะครับไว้โอกาสหน้าพี่จะพาไปคาเฟ่แบบชิคๆเท่ๆน้องจีน่าแบบถ่ายรูปกับฟิล์มร้อยม้วนเลยโอ้โหไม่ได้เลยค่ะค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะอย่าลืมนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวต้องเปรี้ยวปากเช็คอินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลาไปก่อนฟิล์มยังเหลือไหมเนี่ยเดี๋ยวหนูเปลี่ยนใหม่ได้ค่ะเนี่ยโอนจริงมีมุมเยอะมากคำว่ามีมุมอีกเยอะมากเลยหมายความว่าไปถ่ายจอยมุมนั้นๆสิไปถ่ายจอยมุมนี้ๆสิเรียวปากสัปดาห์หน้าชวนพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกตลอดการเอชัยยามาเที่ยวมัน1วันที่สระบุรีแล้วไปชิมมัลเบอรี่สดๆปิดท้ายความคลาสสิกของตลาด100ปีงานนี้สนุกแน่นอน